กีฬานักมวยนั้นถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้ความอดทนและความเพียรพยายามในการฝึกซ้อมสูงก่อนที่จะได้ขึ้นชกบนสังเวียนใหญ่ๆได้นั้นต้องผ่านการซ้อมชกมานับล้านหมัดเพื่อต้องการใช้เพียงหมัดเดียวเท่านั้นในการน็อกคู่ต่อสู้หากเปรียบกับชีวิตของเกษตรกรท่านนี้ด้วยแล้วแทบไม่ต่างอะไรกลับมีชีวิตที่หนักหน่วงกว่าด้วยซ้ำไปเพราะสังเวียนชีวิตของเกษตรกรท่านนี้ห้ามโดนน็อกเด็ดขาดเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการTorch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนไร่อ้อยแผ่นดินสะเทือนตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้ผมต้องขอบอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าห้ามพลาดชมเด็ดขาดเพราะว่าเกษตรกรท่านนี้ที่ผมจะติดตามเรื่องราวชีวิตของเขามานำเสนอนั้นต้องขอบอกเลยว่าชีวิตของเขายิ่งกว่าละครหลายๆเรื่องที่คุณผู้ชมเคยชมมาเลยครับเพราะว่าเส้นทางชีวิตของเขานั้นเขาได้ผ่านวิกฤตนาทีที่สำคัญต่างๆมามากมายอย่างโชคโชนครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพขับรถบรรทุกอาชีพเก็บเศษขยะขายหรือแม้แต่เผาถ่านขายเขาก็ผ่านมาแล้วแต่ในปัจจุบันนี้เขาได้ประสบความสำเร็จกับไร่อ้อยที่อยู่ทางด้านหลังผมนี้หลายสิบไร่เลยครับคุณผู้ชมนอกจากอวัยวะที่สำคัญที่เรียกว่าหัวใจของนักสู้แล้วเขาประสบความสำเร็จด้วยดินที่ดีที่ทำให้เขามีผลผลิตจากอ้อยของเขานั้นทำให้คุณภาพชีวิตของเขาและครอบครัวมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยดินที่ดีเรื่องราวของเกษตรกรท่านนี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับวันนี้ทีมงานรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตได้ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเพื่อมาตามรอยเกษตรกรคนสู้ชีวิตที่พิชิตความยากจนลงได้ด้วยดินที่ดีรถไถที่กำลังวิ่งอยู่ข้างหน้านี้เลยครับคือเป้าหมายของเราในวันนี้เมื่อขับรถตามเกษตรกรท่านนี้เข้ามาเรื่อยๆสองข้างทางก็เริ่มที่จะเต็มไปด้วยไร่อ้อยสีเขียวเป็นผืนกว้างแสงชัยสูติอุทัยหรือโยวัย49ปีผู้นี้กำลังพาผมเดินชมไร่อ้อยที่เป็นความภาคภูมิใจของเขากว่า70ไร่ที่กำลังโตวันโตคืนจนแสงหน้าแปลงข้างๆที่ปลูกก่อนถึง2เดือนแล้วพี่ครับอันนี้อ้อยฝั่งนี้เป็นของพี่แล้วฝั่งนี้เป็นของเพื่อนบ้านใช่ผมเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือขนาดของใบลำต้นอยากจะรู้ครับว่าอายุนี่มันเท่ากันไหมไม่เท่ากันห่างกันฝั่งนี้เท่าไหร่อันนี้จะย่างเข้า6เดือนแล้วของเรา4เดือนครึ่งนี่ประมาณ4เดือนครึ่งแล้วทำไมของเรามันถึงเจริญเติบโตอ่ะเขาเยอะมากเลยครับก็ไม่รู้เนาะทีแรกก็มันก็ดินดังๆอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคืออันนี้คือใช้แต่เคมีใช้เคมีอย่างเดียวเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี้พอเรามาใช้ดินที่ดีมันก็จะให้ความอุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัดเลยใบก็เขียวลำต้นก็หนาสูงกว่าแล้วอย่างนี้นี่ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เส้นหลักที่เขาเส้นหลักที่จะไปไร่ไปนาไปสวนไปอะไรเท่ากับว่าผ่านเส้นนี้ไร่อ้อยของพี่นี่ก็โชว์คนที่ผ่านไปมาเลยดิสองฝากทางอ่ะครับโอ้โหมันแตกต่างกันอย่างนี้ให้เขาเปรียบเทียบกันว่าเราแนะนำให้เขาใช้ของดีเขาไม่ใช้ก็ไม่รู้จะทำไงพี่อย่างนี้พี่ภูมิใจไหมครับที่ทำมากับมือเลยภูมิใจงานภูมิใจดิมันต้องภูมิใจอ่ะเพราะเราลงมือได้ตัวของเราเองอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมเป็นผลมาจากนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีนะครับความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับคืนมาความเป็นไทยก็จะกลับคืนมาครับคุณผู้ชมมองไปแล้วก็สดชื่นนะพี่นะสดชื่นยิ้มมันมีความสุขอ่ะเราไม่อยากไปบ้านอ่ะเวลามาเนี่ยนะมันมาเห็นของเขากับมาเห็นของเราเนี่ยมันภาคภูมิใจเนี่ยนี่แหละคือปุ๋ยที่ดีนะดินที่ดีปุ๋ยที่ดีไม่อยากกลับบ้านอ่ะทิ้งมืดๆค่ำๆไม่อยากกลับบ้านบ
มาถอนหญ้ามาอะไรมามันมีความสุขมันมีความสุขจากการนำนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีมาใช้กับไร่อ้อยของเขาตั้งแต่ขั้นตอนการรองพื้นเตรียมดินจนอ้อยเริ่มเจริญเติบโตส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์นั้นเริ่มกลับคืนมาจากเมื่อก่อนที่ใช้แต่ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆจนดินเริ่มเสียเสื่อมสภาพไปทั้งดินทั้งอ้อยแต่ปัจจุบันนี้อ้อยที่เกิดจากดินที่ดีได้อวดความเขียวขจีสม่ำเสมอทุกต้นใบมีขนาดใหญ่ชูเป็นเรียวดูหน้าเกรงขามจนในขณะนี้ไร่อ้อยของพี่โยกลายเป็นที่เรื่องลือของชาวบ้านในแถบนั้นไปแล้วแต่กว่าจะมามีวันนี้ได้เขาต้องผ่านสังเวียนชีวิตมามากมายจนแทบจะกลั้นน้ำตาไม่อยู่ทุกครั้งที่นึกถึงอดีตที่แสนลำบากยากจนข้นแค้นเพราะเขาไม่ใช่อยู่เพียงลำพังแต่ยังมีลูกน้อยที่กำลังกินกำลังนอนรอคอยการกลับมาของพ่อพร้อมข้าวปลาพี่โยเล่านิดหนึ่งครับว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาทำอ้อยที่นี่เนี่ยพี่หลังจากเรียนจบพี่ทำอะไรมาบ้างโอ้โหไปขับรถขับรถเสร็จไปอยู่ขับรถก็คือรับจ้างรับจ้างอย่างเดียวขับรถอะไรขับรถ18ล้ออ่ะเข็นปุ๋ยเข็นพืชผักทุกอย่างอ่ะลำบากไหมโอ้โหสุดๆนะน้องเอ้ยชีวิตนี้นะไม่มีใครที่จะว่านอนบนรถอ่ะกินนอนอยู่บนรถอ่ะรถนี่เหมือนบ้านเลยบ้านคือรถอ่ะรถคือบ้านไม่ได้ไปไหนชีวิตอยู่แต่ในนั้นอยู่แต่ในนั้นอ่ะพอลูกขับจากจังหวัดไหนไปไหนบ้างก็มีจากสระบุรีไปนู่นแม่สายข้ามฝั่งไปฝั่งพม่าแล้วก็ออกมาข้ามเขตพรมแดนก็เอาพวกพืชผักการเกษตรของทางนู้นเขาจะจัดล็อกไว้ให้แล้วก็เข็นกลับไปพระประแดงไปโรงงานอาหารสัตว์แล้วพี่มีใครไปเป็นเพื่อนนู่นไงแฟนภรรยาภรรยาแล้วขับอยู่นานไหมครับโอ้ก็นานเหมือนกันนานพอสมควรจนลูกสาวคนเล็กคลอดแล้วก็เลิกขับเลยตอนนั้นมีลูกแล้วตอนนั้นมีลูกชายคนโต2คนแล้วลูก2คนน่ะอีกคนก็คนโตก็กำลังเรียนคนที่2ก็กำลังเตาะแตะคนที่3ออกมารายได้ดีมั้ยพี่ขับรถเนี่ยสมัยก่อนมันก็ลำบากเนาะเดือนแค่ 1,500 โอ้โหแล้วไปเลี้ยงเที่ยว700 700บาทนี่เราต้องจากสระบุรีไปกลับนะเอาของกลับด้วยเอาของไปด้วยน่ะถึงจะได้700ถึงจะได้700โอ้โหสุดๆเลยพี่มันก็ทั้งตรงทําอ่ะแล้วหลังจากนั้นไปทําอะไรต่อพอออกจากขับรถก็หันเหเลยหันมาเผาถ่านมั่งอะไรมั่งเพราะเรายิ่งออกจากครอบครัวไปเราก็ไม่มีความสุขคือจุดที่ทำให้เปลี่ยนจากอาชีพขับรถมาเผาถ่านอยู่กับบ้านเนี่ยมันเพราะอะไรก็มันลำบากไงทนเห็นลูกเห็นเต้าไม่ได้มันตื่นตันอยู่ในอกในใจไงว่าทำไมเราต้องทิ้งครอบครัวทำไมเราต้องธรรมดาเป็นพ่อเป็นแม่ต้องอยู่ใกล้กับลูกถึงจะมีความอบอุ่นพี่เลือกที่จะอยู่กับครอบครัวเลือกดีกว่าไม่อยากจะล่อนเล่พเนจรพเนจรไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหันเหไปหันเหมาทำนามั่งอะไรบ้างตอนที่มาเผาถ่านเผาถ่านนี่รายได้เป็นไงมันก็พอเลี้ยงครอบครัวได้นะกระสอบละ50บาท150บาทเพิ่มมาเรื่อยเพิ่มเรื่อยแต่ความสุขครอบครัวนั้นมันเพิ่มมากกว่าเก่าเริ่มมากกว่าเก่าไงได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกใช่อันนี้มันก็เกิดความอบอุ่นไม่ไปไหนละไปไหนก็ไปด้วยกันสองคนผมเมียไม่เคยออกห่างกันแล้วทำอยู่นานไหมเผาถ่านก็หลายปีสิบกว่าปีแล้วมาหันเหเอาน้ำส้มขวัญไม้ไปฉีดโน่นมั่งนี่มั่งแล้วก็ใช้ทอดมั่งมันก็ประสบความสำเร็จแบบนี้คือทำน้ำส้มขวัญไม้ด้วยใช่เห็นว่าพี่ก็เคยไปรับซื้อของเก่าด้วยโอ้โหไปทุกอย่างอะของเก่าก็ซื้ออะไรก็เอาในจังหวัดอุทัยนี่ถามได้เลยว่าไม่รู้จักพี่เนี่ยไม่ใช่ละแต่ทั้งตลาดเลยเขาจะรู้จักหมดท่าตะโกเนี่ยเขาจะรู้จักหมดไปซื้อของเก่าขยงขยะมีที่ไหนไปค้นหมดเขาให้กับสองคนผัวเมียให้บ้างซื้อบ้างเราไม่ได้ไปท้อถอยไงแล้วรับซื้อของเก่าแล้วไปทำอะไรอีกผมเห็นว่าพี่หลายอย่างมาก เห็นว่าเคยไปขายไอติมนี่เพิ่งหยุดไปได้สักเมื่อต้นปีเนี่ยเมื่อปลายปีเนี่ยไอติมรถเข็นใช่ไหมกิ้ง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 เนี่ยนะไม่ไอติมคีโมเนี่ยไอติมตักเนี่ยทั่วนิดทั่วร้านรู้จักพี่หมดรู้จักไปทางไหนเขาก็รู้จักเพราะเป็นคนที่ไม่ท้อถอยไงพี่เคยรู้สึกอายบ้างไหมที่เราชีวิตเรามันตกต่ำไม่อายเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยไม่อายเพราะอะไรพี่เ
พี่กลัวจนกลัวอดกลัวจนขยันไม่อายแต่จนน่ะอายถ้าจนแล้วไปไหนก็ไม่ได้ลูกเมียจะเข้าหน้าใครก็ไม่ได้นี่คือมันฝังใจอยู่ตรงนี้ไงเพราะสมัยก่อนนี่กว่าจะโตได้นี่สุดๆอยู่วัดมั่งอะไรมั่งพอเลี้ยงตัวไปวันๆพ่อแม่อยากจนอ่ะจะทำยังไงได้เราก็ต้องถีบตัวเองขึ้นมาอะไรที่จะใส่สมองเราได้เราก็ต้องเก็บใส่ไว้ศึกษาเอาครูพักรักจำพูดไปแล้วน้ำตามันไหลชีวิตดีกว่าละครนะพี่ถามดูได้เลยว่าอาชีพอะไรที่พี่ไม่เคยทำเรื่องราวชีวิตนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ยังไม่จบเพียงเท่านี้เชิญติดตามรับชมและรับฟังต่อได้ในรายการTorch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนไร่อ้อยแผ่นดินสะเทือนได้ในตอนต่อไป